สุดค่ะ imperatives imperatives คืออะไรเหมือนเมื่อกี้นี้เขาสั่งว่า write 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 อะไรเมื่อกี้นี้ write write เขียน write อะไรคะเมื่อกี้แบ่งผันเมื่อกี้เนี่ยที่เขาสั่งไปเนี่ย write write อะไรคะ the items from A in the correct columns ประโยคแบบเนี้ยที่อยู่ปรากฏอยู่ในหัวข้อของหนังสือแบบหัดของหนังสือแบบเรียนเขาเรียกเป็นประโยคอะไรคะลองเดาประโยคอะไรคะก่อนที่จะมีแบบหัดจะมีประโยคตอนนี้อยู่ข้างหน้าเขาเรียกประโยคอะไรคะประโยคคำสั่งวันนี้จะเรียนประโยคคำสั่งและจะมีภาระงานภาระงานต่อไปนี้ครูนัดแนะไว้เลยนะคะสั่งวันไหนให้เวลาทำหนึ่งสัปดาห์7วันพอเพียงไหมคะไม่ส่งจะให้แจ้งรับทราบและจะแจ้งผู้ปกครองให้ทราบว่าลูกของท่านไม่ทำงานตอนนี้อยากจะทำให้รับทราบนะยูนิต1ไปพูดไม่ส่งยูนิต2ให้ทำการ์ดข้อมูลส่วนตัวไม่ส่งถามว่านี่เลยอาทิตย์หรือยังน่าจะเลยแล้วนะคะไปส่งบนโต๊ะนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องหลักคือ imperatives ประโยคอะไรคะประโยคคำสั่งนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมอีกนะ giving commands and instructions การออกคำสั่งจะออกยังไงจะใช้ยังไงนะและการให้คำแนะนำ instructions การให้คำแนะนำคำสั่งที่เฉียบขาดไม่ทำตายอันนี้ให้การออกคำสั่งและการให้คำแนะนำจะมีซอฟๆลงมานิดหนึ่งอ่อนๆลงมานิดหนึ่งว่าให้คำแนะนำจะใช้ยังไงนะคะ making requests แล้วก็การให้นะใช้คำขอร้องขอร้องให้ผู้อื่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะทำอย่างไรวันนี้นะซึ่งรวมๆอยู่ในเรื่องหลักก็คือ imperatives นะ imperatives นะแต่จะแยกย่อยไปอีก2ข้อข้างบนนั้นนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดถามนักเรียนว่าดูจากตรงเนี้ยมีกี่มาตรฐานคะวันนี้มาตรฐานเก่งมากค่ะ2มาตรฐานคือมาตรฐานอะไรบ้างคะต่อ 1.1 กับต่อ 1.2 good job ดูเป็นแล้วนะคะห้อง4เขาไม่ได้เรื่องนะคะเขารู้เรื่องนะถามปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยต่อ 1.1 เนี่ยครูถามว่าเป็นมาตรฐานแรกใช่ไหมคะมาตรฐานต่อ 1.1 ตัวชี้วัดที่เท่าไหร่คะข้อที่เท่าไหร่คะ3เขากล่าวไว้ว่ายังไงคะต่อ 1.1 ตัวชี้วัดข้อที่3ที่อ่านถูกต้องนักเรียนจะเห็นว่าสมุดปกสมุดด้านในเขาก็มีประมาณนี้แหละมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยไว้แล้วก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดมันเล็กมากนะเพราะนั้นครูให้นักเรียนตัดประมาณนักเรียนจะต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอย่างนี้ได้นะคืออะไรคะวันนี้เลือกระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงความเรียงก็คือสื่อที่ไม่ใช่ตัวหนังสือวันนี้ของเราจะไม่ใช่ตัวหนังสือนะคะนะที่อ่านนะที่อ่านต่อ 1.2 ตัวชี้วัดข้อที่เท่าไหร่คะ4ข้อที่4เขาบอกว่ายังไงคะตัวชี้วัดข้อที่4อันนี้มีเขียนนะพูดฟังใช่ไหมพูดและเขียนพูดแล้วก็เขียนทักษะการพูดทักษะการเขียนแล้วก็ทักษะการฟังแล้วก็มีทักษะอะไรด้วยคะอันแรกเมื่อกี้ตอน 1.1 ข้อ3ทักษะการอ่านวันนี้4ทักษะเลยแต่เน้นทักษะที่นักเรียนจะต้องได้มากที่สุดคือทักษะการฟัง2อันนี้เอามารวมกันนักเรียนต้องทำอะไรได้เข้าใจและระบุสิ่งของจากข้อความที่ฟังวันนี้เน้นหนักการฟังอ่านนี่ไม่มีนะคะฟังพูดมีไหมก็มีวันนี้ได้พูดแล้วหรือยังก็ได้พูดบ้างได้พูดบ้างนะคะทุกทักษะวันนี้นะคะให้มีติดไว้เพื่อที่จะได้รู้ตัวเองว่าต้องทำอะไรได้บ้างนะคะเราจะมาให้ความรู้กันเรื่องแรกเรื่องแรกคือเรื่องอะไรคะเนี่ยครูให้ความรู้ให้ดูภาพเรื่องอะไรคะหัวข้อ imperatives
ลองสะกดนะ im ไม่สะกดเนี้ยอ่านว่าอะไรคะ im มี2ตัว im p e r ใช้ r ร่วมกัน r a แล้วก็ t i v e แล้วก็เติม s มาเห็นมั้ยคะภาษาอังกฤษถึงแม้คำจะยาวแต่เวลาอ่านไม่ได้อ่านยากเลยใช่มั้ยคะ imperativesimperative เนี่ยมาดูจากตรงนี้นักเรียนเห็นคำสั่งอะไรบ้างคะที่นักเรียนเห็นจากในภาพเนี่ยดูจอกลางก็ได้โตดีเห็นอะไรบ้างคะ What do you see in the blackboard on the blackboard Close the door Sit down Stand up Open your bookPlease don't talk. Go to the door. อีกอันนึงมองไม่เห็นไม่ต้องดูไปดูค่ะตรงนี้ Sit down, stand up, open, go to the door, close the door. Give me the calculator. อันนี้คือที่เรียนมองไม่เห็นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสังเกตตัวที่ครูให้สีน้ำเงินเอาไว้ sit down ปกติประโยคจะขึ้นต้นด้วยประธานประธานจะเป็นคำนามก็ได้ใส่ชื่อคนลงไปชื่อสัตว์ลงไปชื่อสิ่งของลงไปเป็น pronoun สรรพนามก็ได้แทนตัวเองใส่ i ลงไปแทนสิ่งของสิ่งเดียวใส่ลงไปคะ it แทนสิ่งของหลายอย่างใส่ลงไปคะ they แทนเขาผู้ชายคนเดียว he แทนคนที่เราสนทนาด้วยบุรุษที่สองyou ก็ได้เป็นประธานแล้วตามด้วยกริยาแต่วันนี้ถามว่ามีพวกนั้นไหมไม่มี sit คืออะไรคะเป็นคำอะไรดีคะ sit แปลว่าอะไรคะโอ้แสดงอาการนั่งนึกภาพพจน์ออกไหมนึกภาพพจน์ออกมันต้องเป็นคำกริยาเป็นคำกริยานั่งเห็นไหมโอ้นึกออกต้องเอาก้นไปติดกับเก้าอี้หรือไม้ยาวนะหรือสักอย่างหนึ่งstand เห็นไหม stand คืออะไรคะยืนเป็นไงคะต้องลุกขึ้นใช่ไหมคะลุกขึ้นยืน open คืออะไรคะ open เปิดนึกถึงท่าทางไงคะเปิดอะไรดีเปิดสมุดต้องมีการใช่ไหมปรับเปิดออกไปใช่ไหมคะ go to ไปที่ go to the door ไปที่ประตูต้องทำยังไงคะไปที่ประตูต้องเดินไปที่ประตู go to the whiteboard ไปที่ไหนคะกระดานนะกระดาน whiteboard ก็ต้องเดินมาที่กระดาน whiteboard นะประมาณนี้นะคะ close the door close เป็นไงคะปิดทำยังไงคะปิดท่าทางปิดนึกเข้าพอออกก็ดึงเข้าหาตัวใช่ไหมคะปิดประมาณนั้น give me the calculator give แปลว่าให้ give me ให้ใครให้ฉันGive me the calculator. เอาอะไรให้ฉันหน่อย Give me your money. Give me your money. ยิ้มเอาเงินให้ครูหน่อยเดี๋ยวเก็บเลยนะคะ Give me your book. ต้องทำยังไงคะเอามาให้ครูทั้งหลายแหล่ที่สั่งมาเนี่ยต้องเป็นยังไงคะครูยืนอยู่ตรงเนี้ยเวลาครูสั่งว่า Give me your book. ทำไงคะท่าทางส่งให้ใช่หรือเปล่าส่งให้จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามต้องส่งให้Give me เห็นไหมคะขึ้นต้นนี้มันเป็นคำที่แสดงท่าทางแสดงอาการเราเรียกคำเหล่านี้ว่าเป็นคำกริยาภาษาอังกฤษเรียกกริยาว่า verb ถูกต้องนะคะถูกต้องอ้าวมาดูกันก่อนค่ะให้ความรู้ก่อนเมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้ว imperative คืออะไรจดลงไปด้วยimperatives คือประโยคที่ใช้กริยาช่องที่1เมื่อกี้ตัวสีน้ำเงินนึกออกไหมคำเหล่านั้นเป็นกริยาทั้งสิ้นนะคะเป็นกริยาช่องที่1เพื่อออกคำสั่งนะขอร้องหรือแนะนำให้ทำอะไรอย่างหนึ่งเช่น stand up ให้ทำไมยืน up ยืนตรงยืนขึ้นยืนตรง up ก็ขึ้นนะ sit นั่ง down นั่งลงไปนะ stop talking stop สั่งให้หยุด
หยุดอะไร talk talking หยุดพูดพูดมากหยุดพูด stop talking sit down สั่งให้ sit นั่งนั่งยังไง sit down นั่งลงไปนะคะนั่งลงไปเพราะนั้นประโยคพวกนี้จะขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่1หรือ verb ช่องที่1นะคะจดตัวอย่างไปแค่นี้จดอย่างรวดเร็วนะคะตัวอย่างก็ข้างหลังเช่นก็อาจจะเป็นขึ้นบรรทัดใหม่ stand up stop talking sit down บรรทัดละอันก็ได้นะคะจะได้มีที่หายใจหน่อยหนึ่งปลายทางจดเลยนะคะวันนี้นะต้องจดนะพรุ่งนี้ห้องไหนส่งก็ส่งนะคะครูจำได้นะวันไหนครูสอนอะไรไปบ้างเนี่ยนั้นครูตรวจงานครูจะรู้ว่านักเรียนจะได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนหลายคนน่าจะเรียบร้อยนะคะนักเรียนหญิงจะไวหน่อยหนึ่งนักเรียนชายจะเขียนช้านิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประโยคคำสั่งเราสั่งให้ใครทำแล้วก็ตามจะไม่มี I you we they he she it จะไม่มีสรรพนามขึ้นต้นประโยคจะไม่มีชื่อคนขึ้นต้นประโยคจะขึ้นต้นด้วย verb หรือกริยาช่องที่1 นะคะตัวอย่างตรงนี้นะกับตัวอย่างเมื่อกี้ที่ให้ดูบนกระดานดำใช่ไหมคะนึกออกไหมclose your book give me the calculator อะไรประมาณนั้นนะคะตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ต้องจดให้ดูอีกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเช่น wash your hands สั่งให้ทำอะไรคะ wash your hands ล้างมือล้างมือ wash your hands wash ล้างเห็นไหมล้างมือนึกภาพออกไหมล้างมือนึกภาพออกนะคะ come in อยู่ข้างนอกครูสั่งมาเลย come in มาเข้ามานี่มานี่สั่งให้มานี่ต้องทำยังไงคะครูสั่ง come in เดินไปที่ไหนนะคะหลังห้อง come in เข้ามาในห้องนะคะ come in